ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการลัดคิวหมอรามานะคะ 17:00 นถึง 18:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีสุขภาพรามาชาแนลที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมกำลังจะรับชมทางทีวีหรือทางโซเชียลมีเดียนะคะทางออนไลน์ของรามาชาแนลคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการลัดคิวหมอรามาไปพร้อมๆกันค่ะรายการวันนี้ถือว่าพิเศษนะคะเพราะว่าเราได้รวบรวมคำถามที่ถือว่าเก็บตกจากคำถามที่คุณผู้ชมนั้นถามมานะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นคำถามสำคัญที่เรารวบรวมมาเพราะว่าวันนี้เราลัดคิวคุณหมอรามามาตอบคำถามให้แก่คุณผู้ชมนะคะอาจารย์หมอที่อยู่กับเราสองท่านในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์นัทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นัทและอาจารย์ตุ้ยค่ะสวัสดีครับวันนี้นี่เตรียมคำถามที่คุณผู้ชมถามกันมาบางวันนั้นก็ถามไม่ทันค่ะแต่เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคำถามของคุณผู้ชมค่ะไม่มีตกหล่นเลยเก็บมาถามกันในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าถ้าใครดูแล้วชอบอยากให้เพื่อนใน Facebook ของเราได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะ Subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็แชร์ออกไปค่ะถ้าแชร์จะให้ดีนะก็เปิดเป็นสาธารณะไลฟ์สดของเราตอนนี้เปิดเป็นสาธารณะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้ดูรายการลัดคิวหมอรามาไปพร้อมๆกันนะคะเคสวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะยิ่งทั้งอาจารย์นัทมาด้วยอาจารย์ตุ้ยมาด้วยนะคะเป็นเคสที่เขาเนี่ยอยู่บ้านอยู่ดีๆนะปวดท้องขึ้นมาปวดแบบหนักมากเลยตัวงออยู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ปวดท้องอย่างเดียวนะมีอาการปวดหัวด้วยอาเจียนด้วยแล้วก็ตอนนั้นเป็นกลางดึกไงไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยเรียกรถฉุกเฉินมารับที่บ้านปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเป็นนิ่วในท่อปัสสาวะอ่ะลองไปดูเคสนี้กันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันเผื่อคุณผู้ชมอาจจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นได้ค่ะสามทุ่มเนี่ยรู้สึกเหมือนปวดท้องถ่ายไม่ออกมึนแบบอาเจียนหนักมากปวดท้องแบบปวดแบบทรมานไม่เคยปวดเท่านี้มาก่อนเหมือนจะตายให้ได้ก็เลยโทรเรียกรถฉุกเฉินมาอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุณชัดชัยพึ่งทองคำหรือคุณเอ๊ะวัย34ปีต้องเผชิญในยามค่ำคืนซึ่งคุณเอ๊ะเล่าให้ฟังครับว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติแต่หลังจากนอนได้สักพักจู่ๆก็เกิดอาการปวดหัวอาเจียนและปวดท้องอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุจนต้องโทรเรียกรถฉุกเฉินให้มารับที่บ้านเพื่อให้ถึงมือหมออย่างเร็วที่สุดผมไม่ควรนอนเร็วนะครับผมก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำทีนี้สามทุ่มเนี่ยรู้สึกเหมือนปวดท้องถ่ายก่อนตื่นขึ้นมาเสร็จปั๊บก็ปวดถ่ายไม่ออกปวดแล้วก็มีมึนแบบมึนเหมือนบ้านหมุนโลกหมุนเงี้ยฮะแล้วก็อาเจียนหนักมากมันเหมือนแบบมีเข็มคอยจะทิ่มออกมาจากข้างในทะลุท้องให้ได้แล้วตกใจกลัวแบบกลัวว่าเราจะเป็นอะไรเราก็ลูกเล็กใช่ไหมแล้วก็โทรระหว่างรอรถก็แบบทำอะไรไม่ได้เหงื่อแตกนอนทรมานอาเจียนอ้วกอยู่บนรถก็ร้องโวยวายตะโกนให้แบบถึงนาทีเมื่อจะถึงแบบหมออยู่ไหนถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องฉุกเฉินก็ยังปวดก็ยังตะโกนคือตะโกนด้วยความกลัวโวยวายครับก็ไปถึงอันดับแรกก่อนตรวจทุกอย่างฉีดมอร์ฟีนก่อนเลยครับเพราะรู้ว่าเราปวดมากเขาก็ฉีดมอร์ฟีนให้เราพอฉีดมอร์ฟีนปั๊บประมาณนาทีสองทีก็โอเคหายปวดระหว่างที่เรานอนเนี่ยเราก็ไปเข้าเครื่องสแกนว่าเราเป็นอะไรทั้งตัวใช่ไหมระหว่างสแกนก็ดันเหมือนมอร์ฟีนหมดฤทธิ์อีกทรมานตะโกนอยู่ในช่องไอ้แคบๆตัวนั้นฮะแล้วก็พอสแกนมาเขาก็เอาเลยรู้ว่าโอเคเป็นนิ่วหลังได้รับการตรวจอย่างละเอียดก็พบว่ามีนิ่วในท่อปัสสาวะคุณหมอจึงให้กินยาละลายนิ่วไม่กี่วันต่อมาคุณเอ๊ะก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งคุณเอ๊ะยังฝากเตือนไปอย่างคุณผู้ชมอีกครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งสติที่จะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างปลอดภัยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามสิ่งแรกเลยคือต้องมีสติผมเนี่ยตอนนั้นไม่มีสติแต่อย่างน้อยคนรอบข้างเรามีสติคนรอบข้างเราสามารถโทรเรียกหน่วยฉุกเฉินได้รถฉุกเฉินได้หรือพยาบาลคุณหมอฉุกเฉินได้ตลอดเวลาอันนั้นเป็นทางออกที่สำหรับผมคิดว่าดีที่สุด
นะครับไม่ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์แล้วว่าเราเป็นอะไรเพราะว่ามันถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติมันอันตรายแล้วก็ต้องถึงหมอให้ไวที่สุดอันนั้นน่าจะปลอดภัยที่สุดครับหลังการรักษาผ่านไปได้ด้วยดีคุณหมอบอกให้คุณเอ๊ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยการกินน้ำให้มากขึ้นและกินกาแฟให้น้อยลงนอกจากจะลดการเกิดนิ่วแล้วยังทำให้สุขภาพดีขึ้นอีกด้วยแม่วันนี้เรามีทั้งหมอระบบโรคทางเดินอาหารหมอฉุกเฉินนี่เลยค่ะฉุกเฉินแล้วปรากฏว่าเป็นนิ่วนะคะหนึ่งก็คือถ้าอยู่บ้านแล้วเกิดอาการแบบนี้โอ้มันปวดมากปวดเมื่อกี้คุณเอ๊เขาบอกว่าเหมือนแบบมีเข็มทิ่มออกมาตลอดเวลาและด้วยความที่เราไม่รู้มันเป็นอะไรขึ้นนะก็โวยวายนั่งรถฉุกเฉินก็ร้องตะโกนโวยวายแบบนี้ทำยังไงดีล่ะคะคือจริงๆถ้าอาการปวดที่มาแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็รุนแรงมากแบบปวดเหมือนเราแบบทนไม่ไหวเลยอะค่ะอันนี้คือเป็นอาการแสดงของที่รีบต้องให้การช่วยเหลือก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะโดยการรักษาเบื้องต้นตอนอยู่บ้านเนี่ยก็คือจริงๆแนะนำว่าให้งดน้ำงดอาหารอย่าเพิ่งไปกินอะไรนะคะค่ะถ้าได้กินยาแก้ปวดอย่างมากสุดก็คือเป็นยาพารานะคะสักเม็ดหนึ่งสองเม็ดถ้าไม่ดีขึ้นก็รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าอาการปวดเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามันสามารถเป็นอาการแสดงของได้หลายโรคนะคะบางทีเนี่ยเราบางคนเนี่ยปวดท้องลิ้นปี่แต่จริงๆเป็นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดก็ได้ค่ะซึ่งเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะคนที่ปวดท้องไปอาจจะเป็นแค่โรคกระเพาะอักเสบก็ได้หรืออย่างนี้ก็คือเป็นตัวของนิ่วในท่อปัสสาวะหรือว่าท่อไตก็มีอาการปวดรุนแรงอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะคือเป็นได้จากหลายอย่างหรือบางคนเนี่ยแบบมีเส้นเลือดแตกในท้องก็มีค่ะเพราะนั้นเนี่ยคือก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเพราะว่าการแสดงของการที่ปวดเฉียบพลันเนี่ยเป็นอาการฉุกเฉินที่ต้องรีบมาค่ะคืออาจารย์ตุ้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตรวจพอปวดในท้องเนี่ยเราก็เฮ้ยคงไม่เป็นไรมั้งนอนสักพักก็หายคนส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้ไหมจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปวดตรงนั้นเนี่ยปวดในท้องเนี่ยมันปวดอะไรเพราะอวัยวะในท้องมันเยอะมากเลยเนาะใช่ไหมคะมีหลายอย่างค่ะก็ต้องดูตามตำแหน่งตำแหน่งด้วยก็คือตำแหน่งเนี่ยสามารถบอกได้ในเบื้องต้นนะคะคือถ้าอย่างเช่นลิ้นปี่เนี่ยส่วนมากนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของกระเพาะใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นตับอ่อนนะคะหรือว่าเป็นถุงน้ำดีหรือว่าเป็นตับอันนี้นะคะถ้าตรงบริเวณลิ้นปี่ถ้าเยื้องทางขวาหน่อยก็อาจจะไปทางตับเยอะถุงน้ำดีเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของช่วงล่างช่วงล่างของท้องเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคทางสูตินรีเวชได้นะคะเช่นบางคนผู้หญิงหรือไม่เคยตรวจเลยอะไรมาก่อนเลยปรากฏว่ามีถุงน้ำในบริเวณของอวัยวะสืบพันธุ์แต่ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็แตกก็มีอาการปวดเฉียบพลันอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันและนี้ก็เจอค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในผู้หญิงนะคะแล้วก็หรืออาจจะเรื่องของในช่วงล่างอาจจะเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะหรือว่าเป็นนิ่วในแบบท่อทางเดินปัสสาวะอย่างที่คนไข้เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นนิ่วทางเดินปัสสาวะเนี่ยมักจะร้าวไปสะบักหลังค่อนข้างเยอะเนี่ยค่ะก็อาการแสดงของโรคกับตำแหน่งของที่ปวดเนี่ยสามารถบอกได้คร่าวๆว่าเป็นจากอวัยวะไหนครับผมว่าอีกอย่างที่เพิ่มเติมก็คือน่าจะเป็นความรุนแรงที่เป็นด้วยครับโดยปกติถ้าปวดจากลักษณะนิ่วบางทีเราก็รู้สึกว่านิ่วหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปอุดในท่อเล็กเนาะเมื่อไหร่มีท่อเล็กๆครับแล้วก็มีนิ่วไปอุดหรือมีสิ่งใดไปอุดครับมันจะปวดมากกว่าปกติสังเกตดูครับก็จะเป็นแบบนั้นเลยครับเช่นนิ่วในถุงน้ำดีที่ไปอุดท่อน้ำดีท่อน้ำดีก็เล็กกว่าเนาะพอเวลาท่อน้ำดีเล็กกว่าก็ปวดมากเลยมีอาการปวดมากมีไข้ขึ้นมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองร่วมด้วยครับนิ่วในท่อไตเนาะก็คือไตวิ่งจากไตลงมากระเพาะปัสสาวะอันนั้นเป็นท่อไตหรือว่าจากกระเพาะปัสสาวะลงมาอวัยวะเพศอันนั้นเป็นท่อกระเพาะปัสสาวะแล้วกันเนาะนะครับก็มี2ท่อซึ่งทั้ง2ท่อนั้นเล็กทั้งคู่เนาะเพราะนั้นเวลานิ่วไปอุดก็มีอาการปวดร่วมด้วยได้ครับอาการร่วมอื่นๆที่สำคัญอย่างที่คุณเอ๊ะเป็นมีอาเจียนร่วมด้วยครับมีเหงื่อแตกร่วมด้วยอาการปวดหัวร่วมด้วยเนี่ยเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าร่างกายพยายามบอกว่ามีอะไรอุดอยู่ในร่างกายเราสักอย่างนึงแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติครับทำให้มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้อ๋อก็คือถ้าเหงื่อออกหนักๆอาเจียนนี้ร่างกายกำลังจะบอกว่า
มันระบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันอุดตันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติหรือว่าเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่มีอาการอย่างนั้นแล้วก็ปวดพอรำคาญหรือว่าอาจจะกระตุ้นตอนกลางดึกได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็สังเกตสิ่งเหล่านั้นด้วยแสดงว่าคุณเอ๊ทำถูกละที่เรียกรถฉุกเฉินแต่พอมาถึงโรงพยาบาลที่บอกว่าเขาพาเข้าเอาเข้าเครื่องสแกนคืออะไรคะเครื่องสแกนที่พูดถึงเนี่ยคือจริงๆก็ส่วนมากที่เป็นสแกนนะคะก็คือเข้าเป็น CT นะคะก็คือ CT สแกนใช่ไหมคะก็คือเหมือนเข้าอุโมงค์แล้วก็ CT เนี่ยจะมีความละเอียดที่บอกได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าอวัยวะตรงไหนว่ามีการแตกฉีกขาดหรือว่ามีนิ่วหรือมีอะไรผิดปกติอยู่ก็จะเห็นได้เกือบทั้งหมดเลยค่ะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับอาการแสดงที่เป็นกับคุณหมอที่ตรวจในห้องฉุกเฉินตอนนั้นว่าคิดถึงอะไรมากกว่าเขาอาจจะใช้การตรวจเบื้องต้นง่ายๆเช่นการตรวจปัสสาวะแล้วร่วมกับการอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยก็สามารถบอกได้เรื่องของนิ้วในไตนะคะแทนของ CT ก็ได้ก็จะทำให้จำกัดเรื่องของค่าใช้จ่ายมากกว่าให้กับคนไข้ก็ได้ค่ะค่ะแล้วพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสแกนก็จะเห็นว่าเกิดนิ่วในท่อปัสสาวะใช่ไหมคะมันจะเห็นเลยเหรอคะจากการสแกนการรักษาล่ะคะทีนี้ใครจะเป็นคนตัดสินใจยังไงคะส่วนใหญ่โดยปกติก็จะเป็นคุณหมอศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะครับว่านิ่วสมมติถ้ามีการอุดกั้นแล้วบางคนนะหรือถ้าเราอายุมากๆนี่บางคนทำให้ไตวายเลยนะครับเพราะว่าปัสสาวะไม่ออกเนาะก็เป็นการอุดกั้นในรูปแบบนึงครับก็ต้องมีการนำนิ่วออกไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามนะครับเพราะว่าถ้ามีการอุดกั้นนานเกินวัน2วันอะไรเงี้ยครับโดยปกติยามันก็ให้ไปไม่ทันอยู่แล้วครับกินยายังไงก็ละลายนิ่วก้อนนั้นไม่ทันครับก็อาจจะใช้ในรูปแบบที่มีการผ่าตัดหรือไม่ก็หลายๆครั้งเราก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นครับก็ใช้วิธีการส่องกล้องได้เดี๋ยวนี้เราก็มีส่องกล้องด้วยหุ่นยนต์ก็มีนะซึ่งทำให้แต่ผ่าตัดก็คือไม่มีเลยครับเพราะส่องเข้าไปในทางที่มันมีอยู่แล้วเช่นเข้าไปในท่อปัสสาวะได้เลยค่ะเคสนี้ถือว่าดีที่ไปโรงพยาบาลเร็วเดินไม่ต้องผ่าใช่ไหมคะค่ะการรักษาเพิ่มเติมของตัวนิ่วในท่อปัสสาวะท่อไตเนี่ยก็คืออยู่ที่คนไข้ด้วยนะคะก็คือต้องอย่ากั้นปัสสาวะแล้วก็พยายามกินน้ำเยอะๆก็จะช่วยเหมือนกันการกินน้ำเยอะๆเนี่ยพอน้ำไหลเข้าไปทางท่อปัสสาวะท่อไตเนี่ยมันก็จะช่วยเอาช่วยผลักนิ่วลงมาค่ะนิ่วบางอันเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากมันก็จะสามารถออกมาที่ปัสสาวะได้ค่ะแต่ว่าถ้าใหญ่มากๆก็ต้องจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดหรือยิงเลเซอร์ต่างๆซึ่งอันนี้ต้องเป็นคุณหมอทางเดินปัสสาวะเป็นคนพิจารณาค่ะอย่างหนึ่งที่คุณเอบอกกับเราเมื่อสักครู่คือเขาปวดมากนั่งไปในรถฉุกเฉินก็ร้องโวยวายปวดมากพอไปถึงโรงพยาบาลมีการตัดสินใจให้มอร์ฟีนอันนี้ที่ฉันขอเป็นความรู้ว่าการตัดสินใจที่จะให้ยาระงับปวดอย่างเงี้ยมันจะยังไงคะคุณหมอจะตัดสินใจยังไงบ้างคะคุณหมอฉุกเฉินคือจริงๆถ้าเราคิดว่าสามารถอินเวสติเกชันหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้โรคได้อย่างแน่นอนแล้วเนี่ยเราสามารถให้ยาแก้ปวดได้เลยนะคะเช่นตัดสินใจจะทำซีทีอยู่แล้วเราก็สามารถให้ยาแก้ปวดคนไข้ได้เลยคุณไปจะได้ไม่ต้องแบบอยู่ปวดทรมานต่อไปนะคะซึ่งยาแก้ปวดก็มีหลายประเภทนะคะค่ะไม่ใช่แค่มอร์ฟีนอย่างเดียวนะคะส่วนใหญ่คุณหมอที่ห้องฉุกเฉินจะไม่ค่อยให้มอร์ฟีนด้วยเพราะว่าพวกกลุ่มยาแก้ปวดกลุ่มมอร์ฟีนนะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นโอปิออยด์กลุ่มเฟนทานิลนะคะหรือว่ากลุ่มยาทามอหรือว่าเพทิดีนอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นกลุ่มยาที่สามารถทำให้คนไข้ติดได้ค่ะคือพอฉีดไปเสร็จปั๊บเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟินสบายบางคนก็จะมีอาการของการติดยาได้นะคะซึ่งเจอได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็เลยจะแล้วแต่การพิจารณาบางทีก็จะยังไม่ได้ให้นะคะก็อาจจะใช้ตัวยากลุ่มอื่นที่แก้ปวดไปก่อนก็ได้เช่นตัวยาที่มีฤทธิ์ในการแก้ปวดแก้เสบร่วมด้วยนะคะไปแทนก่อนก็ได้ซึ่งมีหลายตัวเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลุ่มพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องของค่าไตคนไข้นะคะเพราะนั้นเนี่ยการให้ยาแก้ปวดเนี่ยก็ต้องพิจารณาหลายประเด็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยคือขึ้นอยู่กับคุณหมอที่หน้างานอีกทีนึงอะค่ะคือถ้าเห็นว่าคนไข้น่าจะต้องได้รับก่อนก็สามารถฉีดให้ได้อะค่ะพออาจารย์นัทพูดถึงเรื่องการติดยาก็เลยนึกถึงสมัยอดีตที่ตัวเองเป็นแพทย์ใช้ทุนครับก็จะเจอคนไข้หลายคนเหมือนกันครับที่มาถึงปั๊บก็ปวดตรวจอะไรแบบโหตรวจไปเยอะมากเลยก็ไม่เจอสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็มาด้วยติดยาจริงๆครับก็คือมาด้วยติด
สารเสพก็คือเป็นยาแก้ปวดที่เป็นกลุ่มที่เป็นสารเสพติดอย่างที่อาจารย์ว่านะครับต้องระวังเหมือนกันนะครับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอาการติดแล้วมันจะไม่รู้สาเหตุเลยใช่ไหมคะใช่มันก็จะบอกยากเลยครับแล้วบางครั้งเนี่ยสิ่งที่อันตรายคือเวลามีสิ่งที่แบบเป็นโรคชัดๆในวันดีคืนดีแล้วพอเราบางทีบุคลากรทางการแพทย์เราก็คิดว่าคนเดิมมาอีกละมารับยาอะไรครับแล้วเราก็อาจจะแบบพลาดจากการตรวจเหล่านั้นไปนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นการให้ยาเนี่ยสำคัญมากนะต้องให้แพทย์ที่อยู่หน้างานตัดสินใจแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดจนทนไม่ไหวแบบนี้ไปโรงพยาบาลดีที่สุดอย่าทนใช่ไหมอย่าทนนะคะค่ะอ่ะมาที่คำถามค่ะนะคะมีคำถามเยอะเลยที่รออยู่ค่ะคุณแบงค์คำถามของคุณแบงค์นะอายุ22ปีสูง170หนัก67คุณแบงค์บอกว่ามีอาการเป็นแผลในช่องปากบ่อยมากอย่างน้อยเดือนละครั้งอะค่ะเฝ้าสังเกตอาการตัวเองก็เลยสรุปได้ว่าเป็นคนนอนกัดฟันค่ะพอนอนกัดฟันแล้วก็เกิดแผลในปากบ่อยมากจะกินอะไรก็ทรมานขอคำแนะนำการแก้ไขหรือช่วยบรรเทาหน่อยก็ได้ครับจริงๆในปัจจุบันก็มีเครื่องมือหลายอันนะคะที่แก้ไขคนไข้นอนกัดฟันซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถไปปรึกษาคุณหมอทันตกรรมหรือว่าหมอฟันได้นะคะเขาก็จะมีเครื่องมือให้เป็นเหมือนเป็นซิลิโคนนะคะนุ่มๆแล้วก็ให้เรากัดไปตอนกลางคืนก็จะลดปัญหาเรื่องการกัดฟันก็จะทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องของฟันบิ่นด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องแผลในปากส่วนมากคือไม่ค่อยได้เกิดจากการนอนกัดฟันนะคะส่วนมากจะเกิดจากการมีร้อนในหรือว่าเรามีเรื่องของการขาดน้ำค่ะก็ต้องพยายามกินน้ำเยอะๆร่วมกับการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยบางคนพักผ่อนน้อยก็เป็นแผลในปากได้นะคะหรือว่ากินอาหารที่มีแบบรสเผ็ดรสเปรี้ยวมากเกินไปมันก็กัดในปากทำให้เกิดเป็นแผลได้นะคะหรือว่าลักษณะของการเคี้ยวของเราที่เราอาจจะมีความแบบเคี้ยวที่มีความชอบไปกัดเหงือกอะไรเงี้ยค่ะหรือเหงือกเราเนี่ยมีปัญหาในการแบบหย่อนคล้อยลงมาทำให้เวลาเราเคี้ยวอาหารไปกัดมันบ่อยมันก็เป็นแผลได้ซึ่งแนะนำว่าให้ของคุณแบงค์เนี่ยไปตรวจเรื่องของคุณหมอทันตกรรมก่อนเบื้องต้นว่าในช่องปากเราไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมค่ะร่วมกับคุณหมอเขาจะได้ดูด้วยว่าเผื่อแผลในปากนั้นเนี่ยเป็นบ่อยมากก็อาจจะมีการติดเชื้อบางอย่างหรือว่าการมีเกล็ดก้อนหรือว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นหรือเปล่าก็ได้ค่ะแนะนำให้ไปตรวจทันตกรรมก่อนนะคะแล้วก็ถ้าพบปัญหาแล้วก็ขอคำแนะนำคุณหมอเขาถ้าเกิดจากการนอนกัดฟันจริงๆก็ให้คุณหมอเขาแนะนำค่ะว่ามีวิธีการอะไรบ้างค่ะคนที่นอนกัดฟันอาจจะเกิดจากปัญหาเรื่องช่องปากของเราด้วยพบคุณหมอฟันก่อนนะคะมาที่คำถามของคุณกอล์ฟค่ะคุณกอล์ฟอายุ18ปีเป็นคำถามที่3นะคะสูง175หนัก70อาจารย์ตุ้ยคุณกอล์ฟบอกว่าเวลากินข้าวจะมีการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็บอกข้อมูลมาว่าโรคประจำตัวคือภูมิแพ้แล้วก็หอบอืดด้วยบางทีเนี่ยพอหิวระดับนึงนะกินไม่ถึงกับอิ่มก็แน่นหน้าอกละหิวเอาพอกินเข้าไปปุ๊บเอายังไม่อิ่มเลยแน่นหน้าอกแล้วค่ะเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมครับผมมีโอกาสแพ้อาหารบางอย่างไหมครับเพราะว่าไม่น่าแน่นหน้าอกกินบางอย่างไม่ก็น่าแน่นหน้าอกก็กลับแน่นหน้าอกขึ้นมาโอเคก็เหมือนเป็นสองคำถามย่อยๆก็คือหนึ่งเป็นเสี่ยงกับโรคอะไรครับอาการก็เหมือนเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยแหละครับเวลาเราเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยอาการมีในรูปแบบนี้ได้นะครับอายุน้อยนะครับแล้วก็เวลากินและสัมพันธ์กับเวลาที่กินอาหารนะครับเนาะหลายครั้งเวลาที่อาการที่คลาสสิกมากๆเลยคืออาการแสบร้อนที่คนจะบ่นที่บอกว่าแสบร้อนกลางผมเนี่ยนะกินปั๊บแล้วแสบร้อนทันทีหรือว่าเป็นตอนเย็นๆหลังจากเรากินไปแล้วเรารีบไปนอนอะไรเงี้ยครับเด็กวัยรุ่นชอบเป็นอันนี้ก็วัยรุ่นเหมือนกัน18ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นโรคกรดไหลย้อนมากที่สุดนะครับเนาะลองสังเกตพฤติกรรมการกินของตัวเองก็ได้ครับว่าเรากินเร็วไปหรือเปล่าเนาะหรือว่ากินแล้วรีบลงไปนอนเร็วหรือเปล่านะครับนะก็อาการแน่นหน้าอกก็จะเกิดขึ้นได้นะครับอายุ18ถามว่าแพ้อาหารได้ไหมเกิดขึ้นได้
้ครับแต่โดยปกติจะไม่ได้มาในรูปแบบนี้เท่าไหร่ครับอาการของอาการแพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ครับก็จะมาใน3ระบบใหญ่ๆครับก็จำเรื่องผื่นไว้นะครับนะคือถ้ามีกินแล้วมีผื่นแพ้ร่วมด้วยนะครับนะผื่นมักจะแดงและคันเนาะอาการระบบที่2คืออาการอาเจียนกับท้องเสียครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจอได้ครับกับอาการอย่างที่3คือมีอาการของทางเดินหายใจครับเช่นไอเนาะหรือเสมหะมากขึ้นโดยปกติก็จะไม่ได้มาด้วยแน่นหน้าอกอย่างเดียวครับถ้าอาการแพ้อาหารนะครับเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสน่าจะน้อยนะครับแต่ก็ลองสังเกตดูก็ได้ครับว่ามีอาหารชนิดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าที่กระตุ้นเราครับอาหารที่คนมักจะแพ้ก็มักจะเป็นกลุ่มที่คนอื่นๆแพ้ร่วมด้วยครับเช่นอาหารทะเลถั่วลิสงถั่วเปลือกแข็งแป้งสาลีนะครับเนาะถ้าอายุเยอะหน่อยนมน้อยๆแล้วครับส่วนใหญ่หลายคนก็จะแพ้นมวัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กมากกว่าค่ะก็คืออันนี้เนี่ยแนะนำให้ดู2อย่างคืออาจจะเป็นกรดไหลย้อนหรืออาจจะแพ้อาหารจริงๆใช่ไหมคะคือถ้าแพ้อาหารจริงๆนี่กินเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการเลยเหรอคะก็โดยปกติก็จะแพ้ใน2รูปแบบครับคนส่วนใหญ่ก็ถ้าอาการรุนแรงหรืออยู่ในข่าวที่แบบกินปั๊บเสียชีวิตเลยทันทีก็เกิดแบบนั้นได้ครับแต่ก็อาจจะมีผื่นอย่างที่ว่าหรือไม่ก็ปากบวมตาบวมร่วมด้วยครับคนเหล่านั้นเสียชีวิตจากช็อกเลยครับเพราะว่าความดันตกแบบทันทีครับมีคนส่วนน้อยครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะเกิดขึ้นแพ้ในรูปแบบที่เกิดขึ้นภายหลังจากกินไปสักระยะหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทิ้งเป็นวันเป็นเดือนเท่าไหร่ครับก็อาจจะเป็นหลักชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะอย่างงั้นก็ต้องสังเกตตัวเองละว่าเรากินอะไรแล้วเกิดอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาใช่ไหมคะใช่แล้วอาหารชนิดไหนครับเป็นพิเศษครับอาจารย์นัดตอบคำถามคุณใบเฟิร์นหน่อยคุณใบเฟิร์นอายุ18ปีแม่วันนี้วัยรุ่นถามคำถามเราเยอะนะคุณใบเฟิร์นอายุ18ปีบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเพื่อนหนูจู่ๆมีอาการคล้ายว่าจะเป็นลมชักคืออาการชักแบบเกรงกระตุกหนูไม่รู้จะช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงดีค่ะก็เลยต้องไปขอคุณครูไปขอความช่วยเหลือจากคุณครูครูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครูก็เลยเรียกรถพยาบาลแล้วก็รอรถมาด้วยนะคะอยากถามอาจารย์เพื่อเป็นความรู้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้ป่วยลมชักค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะคะแล้วก็คือดีใจที่คุณใบเฟิร์นซึ่งแบบอายุยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยมีความสนใจทางด้านนี้นะคะก็ดีใจมากเลยเพราะว่าช่วงนี้หรือว่าจริงๆเนี่ยเวลาที่เราเจอคนไข้นะคะไม่ว่าจะชักหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยจริงๆคนที่เจอคนแรกเนี่ยไม่ใช่ทีมช่วยเหลือทางการพยาบาลหรอกค่ะทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยยังไม่ไปถึงหรอกคนที่ใกล้ตัวที่สุดของคนไข้เนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยคนไข้ตอนแรกเลยคนที่เจอนี่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องเนี่ยคนแรกที่จะช่วยได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จำเป็นที่จะต้องรู้ไว้นะคะอย่างคนไข้ลมชักเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือคนไข้ก็จะชักอยู่ใช่ไหมคะเราก็อย่างแรกต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นก่อนค่ะอย่าให้เขาไปใกล้สิ่งของหรือมีของเยอะอย่างเงี้ยใกล้เขาเพราะว่าคนไข้ชักเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ตัวมือไม้เขาก็อาจจะปัดหรือว่าไปโดนกระแทกอะไรซึ่งเคยมีนะคะแบบปัดหรือโดนกระแทกแล้วแบบกระดูกหักนี่นั่นได้เลยนะคะก็ต้องเอาสิ่งของรอบตัวไปก่อนสมมติว่าเพื่อนเนี่ยล้มลงชักกับพื้นเนี่ยอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเราต้องรีบเคลียร์ไปก่อนใช่ไหมไปก่อนเลยค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือพยายามใหทางเดินหายใจเขาโล่งอะค่ะถ้ามีเสื้อผ้ารัดแน่นเนี่ยก็ปลดเสื้อผ้าออกก่อนได้แล้วก็จับเขาอยู่ในพื้นราบแข็งนะคะพื้นราบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือห้ามเอาแบบช้อนหรือตะเกียบหรืออะไรก็ตามไปยัดใส่ในปากเขาแบบบางคนหวังดีนะคะบางคนคนไข้เห็นคนที่ชักอยู่ส่วนมากเขาจะชอบกัดลิ้นกัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากัดฟันก็แบบอุ้ยเดี๋ยวกลัวฟันวินกลัวกัดลิ้นตัวเองค่ะนี่นะบางคนเอานิ้วตัวเองเข้าไปเลยบางคนเอาแบบสิ่งของซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเขากัดเนี่ยคือพวกนี้เขาไม่รู้ตัวนะคะเขากัดขาดเลยนะคะซึ่งแบบถ้าขาดแล้วหลุดลงไปในท่อทางหลอดลมหรือทางเดินหายใจของเขาก็จะเกิดทางเดินหายใจของคนไข้เนี่ยอุดกั้นได้หรือตัวคนที่ไปช่วยเองก็จะบาดเจ็บด้วยค่ะอันนี้ก็เจอเยอะมากเหมือนกันแต่เห็นในหนังเขาทำกันเยอะเลยนะที่ให้เอาอะไรเข้าไปกัดนี่จริงๆไม่ควรไม่ควรเลยค่ะเป็นแบบข้อห้ามเลยค่ะแล้วก็พยายามถ้าไงถ้าสิ่งที่เราช่วยเขาได้คือพวกนี้บางทีเขาจะอาเจียนเอาแบบอาหารหรืออะไรออกมาค่ะก็จับเขาตะแคงหน้า
ตะแคงหน้าไว้เพื่อให้เขาเอาความหน้าเสมหะหรือว่าเอาอะไรอาเจียนเขาออกมาข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้ใช่เอาสิ่งที่เขาอาเจียนหรือว่าเขาออกมาจากปากเขาเนี่ยออกไปซึ่งเราไม่ต้องเอามืออะไรเข้าไปในปากเขาเลยนะคะแค่ตะแคงหน้าอย่างเดียวเนี่ยก็พอแล้วแล้วก็จะการตะแคงหน้าเนี่ยก็จะช่วยแบบทางเดินหายใจส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จากนั้นรีบเรียกรถพยาบาลให้มาช่วยเหลือเนาะอันนี้คือการรักษาผู้ป่วยชักและที่สำคัญคือต้องสังเกตอาการด้วยนะคะก็คือพบเยอะมากก็คือบางทีหลังชักเราเกิดหัวใจหยุดเต้นไปต้องสังเกตอาการไว้ตลอดว่าเขามีอยู่ๆแบบหลังชักเสร็จไม่หายใจหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบเริ่มต้นของการ CPR หรือว่าขึ้นปั๊มหัวใจอย่างรวดเร็วค่ะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะถ้าเจอเพื่อนมีอาการเกรงแบบนี้อย่างอื่นก็คือเคลียร์ก่อนเคลียร์รอบๆก่อนแล้วก็ถ้าเขาอาเจียนก็คือพลิกให้เขาตะแคงตัวเองใช่ไหมคะค่ะพลิกตะแคงหน้าเขาเฉยๆก็ได้ค่ะสมมุติหน้านอนอย่างนี้ก็ให้หน้าเขาตะแคงหน้าอย่างเดียวเลยค่ะให้แบบอาหารอะไรออกไปแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าห้ามเอาอะไรใส่เข้าไปในปากบางคนเนี่ยใส่เข้าไปเพราะกลัวเขาจะกัดลิ้นแล้วถ้าเขากัดลิ้นตัวเองอ่ะถ้าเขาชักก็กัดเลยค่ะจริงเหรอจริงเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้คือถ้าไปงัดเขาเนี่ยงัดเนี่ยพวกนี้เขาแบบแรงเยอะมากนะคะคือเขากัดขาดหมดแม้กระทั่งช้อนที่เป็นช้อนเหล็กอะค่ะยังกัดจนแบบจะขาดแล้วอะแล้วคือพอใส่เข้าไปเสร็จมันก็กลับไปทำอะไรอันตรายต่อเขามากกว่าบางทีต้านกันเนี่ยฟันเขาหักแล้วหลุดเข้าไปในหลอดลมก็มีโอเคค่ะอันนี้นี่ต้องรู้ไว้เบื้องต้นด้วยนะเป็นความรู้นะอาจารย์ตุ้ยคะสวัสดีค่ะน้องชายอายุได้3ขวบน้องมีอัณฑะลูกเดียวผิดปกติไหมคะครับคือปรึกษาคุณแม่หรือคุณยายของน้องเขาบอกว่าผิดปกติค่ะแต่คุณแม่คุณยายก็บอกว่าน้องยังเด็กอยู่ไม่เป็นไรอีกหน่อยก็คงจะปกตินะจริงๆแล้วเนี่ยผิดปกติไหมคำนามที่1 2รักษาได้ไหมคะครับต้องไปหาหมอครับถ้าไม่ลงไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามครับหลังจากอายุ1ขวบครับพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วถ้าตรวจเราไม่ลงก็คือไปหาหมอเลยครับเพราะว่าถ้าอัณฑะนั้นอยู่ในช่องท้องครับหรืออยู่ในถุงไม่อยู่ในที่ที่ไม่ใช่ถุงอัณฑะครับมีโอกาสเกิดมะเร็งนะครับเนาะเวลาโตไปมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่1ขวบใช่ไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีลูกชายมีอัณฑะข้างเดียวให้รออยู่จนถึง1ขวบแต่ส่วนใหญ่โดยปกติแล้วครับคุณหมอก็จะเช็คอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับเวลาที่เราฉีดวัคซีนครับโดยปกติถ้าบอกว่า1ขวบหลายๆครั้งก็คือต้องผ่าตัดส่วนใหญ่โดยทั่วไปต้องผ่าตัดครับหลายๆคนเจอตอน1เดือนยังไม่ลงอ่ะลองดูอีกสักพักนึงสมมุติถ้า2เดือนบางคนลงแล้วก็จบไปเพราะมันเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนครับถ้าอัณฑะแบบเช็คแล้วตอนฉีดวัคซีนปกติแล้วก็ฉีดที่2เดือน4เดือน6เดือน9เดือนเงี้ยครับก็ต้องพบแพทย์อยู่แล้วเป็นระยะพอถึงจุดนั้นนะครับพอเกิน6เดือน9เดือนขึ้นไปคุณหมอเด็กหรือคุณหมอที่ตรวจก็จะเริ่มกังวลนะครับก็จะเริ่มส่งต่อว่าอัณฑะไม่ลงต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะอ้าวแล้วถ้าเคสของเนี่ยแหละค่ะน้องชายอายุ3ขวบและอัณฑะยังไม่ลงอันนี้ต้องทำยังไงคะไปหาหมอหาหมอพบแพทย์ด่วนเลยกรณีเดียวครับด่วนเลยไม่มีทางเลือกครับครับต้องรักษาครับอาจารย์นัทคุณทวินอายุ40ปีบอกว่าเมื่อวานนี้เพื่อนผมมัวแต่คุยโทรศัพท์เนี่ยเดินคุยโทรศัพท์ใช่ไหมเดินแล้วตกท่อปรากฏว่าโดนเหล็กฝาท่อเสียบที่ขาเลือดออกเป็นจำนวนมากค่ะผมเองเห็นเลือดก็เกือบจะเป็นลมเพราะผมก็ตกใจเหมือนกันเลือดออกเยอะมากก็เลยถามว่าถ้าเจอเพื่อนเดินและโดนเหล็กเสียบขาควรจะทำยังไงคะก็คุณทวินเล่าได้เห็นภาพเป็นฉากๆเลยนะคะคือถ้าทุกคนเจอไม่ใช่แค่คุณทวินตกใจนะคะคิดว่าทุกคนที่เจอก็คงตกใจค่ะแม้แต่อาสากู้ชีพที่เห็นประจำก็อาจจะตกใจเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคะก็จริงๆเนี่ยวิธีการหยุดเลือดนอกโรงพยาบาลนะคะสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยกดค่ะเอามือกดไว้ใช่กดบริเวณของเลือดออกแผลฉีกขาดใหญ่เงี้ยกดค่ะแต่มันมีเหล็กเสียบอยู่ด้วยอ่ะถ้ามีเหล็กเสียบหรืออะไรเงี้ยเนี่ยแนะนำว่าห้ามเอาวัตถุพวกนี้ออกนะคะอย่าดึงออกไม่ได้ใช่ไหมออกหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เลยเพราะว่าการดึงเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันจะทำการบาดเจ็บอวัยวะข้างเคียงเช่นบางทีมันแทนทะลุตัดเส้นเลือดอยู่อะค่ะแล้วเหล็กเนี้ยมันห้ามเลือดเอาไว้เราไปดึงออกเลือดก็จะออกรุนแรงขึ้นบางทีพุ่งกระฉูดเลยค่ะถ้าเป็นเส้นเลือดแบบเส้นเลือดแดงอย่างเงี้ยนะคะก็จะ
เลือดออกรุนแรงได้แล้วถ้าเป็นแดงที่ใหญ่มากเราห้ามไม่อยู่เลยนะคะซึ่งทำให้อันนี้สำคัญก็คือว่าหนึ่งก็คือถ้าเขาเป็นเหล็กเสียบที่เราสามารถนำพามาโรงพยาบาลได้เลยก็ต้องรีบเรียกรถ1669หรือว่าถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วพร้อมงดน้ำงดอาหารเพราะว่าอาจจะต้องผ่าตัดแต่ว่าถ้าแล้วก็ถ้ามีเลือดออกเยอะเราก็ห้ามเลือดไปที่สำคัญคือการกดค่ะอาจจะหาผ้าสะอาดหรือว่าก๊อซหรือว่าอะไรแถวนั้นผ้าสะอาดธรรมดาได้ค่ะเอามากดไว้เป็นอย่างแรกคือถ้าคนทั่วไปเนี่ยหมอแนะนำให้กดอย่างเดียวเลยเอามือกดไว้ได้ไหมหาผ้าไปได้เอามือเรากดได้ไหมก็ได้ค่ะถ้าเราไม่รังเกียจคิดว่าเพื่อนไม่น่าจะมีอะไรติดเชื้อเราก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามือเนี่ยอาจจะมีความดันแรงที่ไม่เพียงพอเทียบเท่ากับการใช้ผ้าหรืออะไรที่จะมีแรงกดอย่างต่อเนื่องแต่ที่สำคัญนะคะบางคนเนี่ยแบบกดแล้วก็เฮ้ยเลื่อนไหลไม่ได้ยังออกอยู่ป่ะยังออกอยู่ป่ะอย่างนี้ไม่ได้นะคะทำไมมันต้องแบบกดค้างไว้เลยค่ะกดค้างไว้เลยแล้ววิธีการที่เราจะดูว่ามันอยู่ไหมเนี่ยก็คือเลือดซึมออกมาหรือเปล่าถ้าเลือดมันแบบไม่ค่อยซึมแล้วอันนี้ก็คืออยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเลือดมันแบบซึมทะลักอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลแล้วก็ใช้วิธีอื่นแล้วเพราะว่ามันก็มีวิธีอื่นอย่างเช่นการรัดด้วยสายอย่างเงี้ยในการห้ามเลือดแต่ว่าอันเนี้ยไม่แนะนำให้ทำในประชาชนที่ทำทั่วไปเองต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทำให้นะคะก็อันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะก็คือให้งดน้ำงดอาหารก่อนแล้วก็รีบพามาโรงพยาบาลและที่สำคัญห้ามดึงวัตถุใดๆที่ปักออกอยู่ตามร่างกายทั้งหมดออกห้ามดึงห้ามเอาออกเลยนะคะถ้ามีเลือดออกให้เอามือกดห้ามเลือดค่ะอ่ะนี่เบื้องต้นปฐมพยาบาลช่วยเพื่อนเบื้องต้นนะคะ คุณสมหญิงค่ะคุณสมหญิงอายุ20ปีสูง165หนัก48ก่อนหน้านี้เคยโดนน้ำร้อนลวกบริเวณข้อมือ ตอนนี้รักษาแผลจนเหลือแต่เป็นแผลเป็นแล้วค่ะ ปัจจุบันนี้ทายาเม็ดเมเกอร์เหรอ MED MAKER ค่ะนี่ทายาตัวนี้ วิตามินอ e. ีทายาหมดไปแล้ว1หลอดตามเภสัชกรแนะนำค่ะแต่ 2-3 วันที่ผ่านมามีอาการคันแผลมีเม็ดเหมือนตุ่มขาวๆปนตุ่มแดงๆเล็กๆค่ะเป็นเพราะอะไรคะอันนี้ถามเป็นเพราะอะไรคะต้องทายารักษาอาการคันไหมคะและทายาแก้คันสามารถทาพร้อมกับยารักษาแผลได้ไหมคะตอนอันนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าน่าจะบอกยากนะคะเพราะว่าที่เกิดแผลคันเป็นเม็ดขึ้นมาเนี่ยอาจจะหนึ่งก็คือมีการติดเชื้อหรือเปล่าค่ะก็อาจจะเป็นได้หรือว่าที่เราทาไปเนี่ยปรากฏว่าเราทาแล้วเราแผลแพ้ยาเราก็คันยาที่ตัวเองทาเนี่ยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการอย่างนี้เนี่ยแนะนำให้มาพบคุณหมอผิวหนังก่อนเลยนะคะซึ่งคุณหมอจะช่วยดูให้แล้วเราจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะอันนี้คืออาจจะมีอาการแพ้ยาใช่ไหมคะก็ได้ค่ะหรือว่ามีการติดเชื้อได้อันนี้เช่นเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดค่ะค่ะและที่บอกว่ายาแก้คันสามารถทาพร้อมกับยารักษาแผลได้ไหมคะคิดว่าอย่าพึ่งดีกว่าค่ะแนะนำให้ไปคุณหมอยังคิดว่าแบบไม่ชัวร์ก็หรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าก็ไปพบอยู่นิดนึงครับบางทีพอหลายครั้งอะผมประจำเลยผมรู้สึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับผิวหนังอะอธิบายด้วยคำพูดอะมันไม่ค่อยได้ครับมันจะบอกยากว่าเป็นจากอะไรมาให้เห็นดีกว่าสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างค่ะซึ่งเป็นความเฉพาะทางอย่างนึงจะบอกว่าตุ่มขาวๆตุ่มแดงๆบางทีมันวินิจฉัยไม่ได้ใช่ไหมคะต้องให้คุณหมอดูมันก็ไม่เห็นมันไม่รู้ว่าตุ่มขาวนั้นมันแบบดูขาวใสดูแบบเอ๊ะจากการแพ้ไหมหรือว่าเป็นขาวขุ่นๆมีหนองมีอะไรอยู่ในนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอาจจะต้องใช้เฉพาะทางดูค่ะอ่ะอันนี้เกี่ยวกับเด็กนะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอาจารย์ตุ้ยหรือเปล่านะคะลูกสาวอายุ1ขวบ3เดือนเล่นกับแมวมีเจ้าของแล้วก็โดนแมวกัดเป็นรอยฟัน 2-3 จุดแมวแต่ว่าแมวฉีดยาแล้วแมวฉีดยาแล้วลูกเราก็ฉีดวัคซีนตามหมอนัดฉีดบาดทะยักไปแล้ว3เข็มก่อนหน้าจะโดนแมวกัดแบบนี้ต้องไปฉีดพิษสุนัขบ้าเพิ่มไหมคะอันนี้อาจารย์นัทน่าจะเจอเยอะกว่าผมใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยเจอแล้วก็
เนี่ยประสบกับตัวเองบ่อยนะคะเพราะว่าแมวที่บ้านนี่ก็ชอบกัดรู้สึกว่าทำไมมันน่ารักกับคนอื่นจังเลยทำไมกับเรามันไม่น่ารักเลยไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะก็คือสำหรับเด็กนะคะคือเด็กเนี่ยถ้าอายุก่อน10ขวบเนี่ยถ้าเรามีการไปฉีดวัคซีนตามนัดอยู่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องบาดทะยักเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าเขาจะมีการกระตุ้นเป็นโดสของเขาอยู่แล้วนะคะถ้าอายุน้อยกว่า10ปีเนาะค่ะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องบาดทะยักเนี่ยไม่คือถ้าเด็กแล้วถ้าเด็กอายุ1ขวบ3เดือนแล้วก็มีการฉีดวัคซีนตอนนั้นอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องฉีดบาดทะยักอะไรซ้ำไปให้เด็กอีกนะคะแต่ว่าเรื่องของพิษสุนัขบ้าเนี่ยน่าจะต้องฉีดนะคะคือถ้าเกิดมีการกัดแล้วเอ้ยแมวเนี้ยเราไม่เคยไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรืออะไรมาก่อนเลยหรือว่าเป็นแมวที่เราเพิ่งเอามาเลี้ยงค่ะเราก็ควรที่จะพาลูกเราหรือว่าใครที่โดนกัดเนี่ยไปฉีดพิษสุนัขบ้านะคะถ้ามีเลือดออกต้องฉีดครบเลยวัคซีนนะคะครบ5เข็มแล้วก็ต้องมีตัวที่ฆ่าเชื้อเฉียบพันธุ์ด้วยถ้าเลือดออกเยอะมากๆแบบว่าแผลใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องฉีดตัวที่แบบฆ่าเฉียบพันธุ์ไปด้วยมีตัวฆ่าเฉียบพันธุ์ใช่ก็คือมีทั้งตัวฆ่าเฉียบพันธุ์แล้วก็ตัวที่เป็นวัคซีนนะคะอ๋อที่เรียกว่าเซรุ่มเหมือนเซรุ่มใช่ค่ะครับอิมมูโนกลอบูลินเนาะใช่ค่ะก็อันนี้ค่ะแล้วก็จริงๆฉีดเยอะมากนะคะคือถ้าพิษสุนัขบ้านี่สำหรับวัคซีน5เข็มก็คือฉีดวันนี้ไปอีก3วันอีก7วันอีก14วันอีก28วันสงสารลูกสาวจังเลย1ขวบ3เดือนแต่ว่าแต่อย่างนี้สมมุติว่าแมวมีเจ้าของแล้วก็เราไปถามเจ้าของได้ไหมว่าแมวของเขาเนี่ยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือยังถ้าเขาบอกว่าฉีดแล้วอ่ะคือถ้าฉีดแล้วแต่ว่าต้องฉีดครบ2เข็มแบบห่างกัน1ปีอะค่ะแล้วก็มีการดูต่อเนื่องแล้วมั่นใจจริงๆอันนี้จะใช้การ observe แมวหมาสังเกตอาการแมวใช่ไปสังเกตอาการสักประมาณ10วันอย่างเงี้ยค่ะว่าแมวหมามีอาการเหมือนเป็นพิษสุนัขบ้าไหมมันก็จะมีเหมือนมีอาการแบบมีน้ำลายไหลเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบดูวุ่นวายดูแบบอจิเตดูก้าวร้าวเป็นหมาแมวที่ก้าวร้าวผิดปกติ อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเชื้ออยู่ซึ่งบอกยากนะคะแต่ว่าหมาแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามันก็จะตายไปเองใช่ไหมส่วนมากค่ะส่วนมากนะคะแต่ว่าก่อนมันตายเนี่ยมันชักจะไล่กัดไปทั่วค่ะส่วนมากที่เจอนะคะไม่ได้เจอจากมันตายเองค่ะเจอจากชาวบ้านเนี่ยคือเห็นว่ามันบ้าแล้วก็ฆ่ามันแล้วก็คือเวลาเขาเอาไปตรวจนะคะเขาจะต้องตัดศีรษะมันออกมาค่ะแล้วเขาก็จะเอาเนื้อส่วนของแบบเนื้อเยื่อสมองไปตรวจใช่อะไรอย่างให้รู้ว่าเป็นอะไรซึ่งอันนี้ก็สำคัญนะคะคือสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยหมาแมวตัวนี้เป็นพิษสุนัขบ้าจริงเนี่ยก็คือคนที่ได้รับการกัดหมาต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะช่วยในการวินิจฉัยการรักษาเพิ่มเติมค่ะค่ะครับอาจารย์ตุ้ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็เห็นด้วยครับแต่ว่าหลายครั้งผมว่ามันก็สังเกตอาการยากเหมือนกันครับในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าใน10วันแรกเนี่ยเข้าใจว่าเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเรบีสถ้าโดนกับสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ของเราครับเช่นสุนัขหรือแมวเนี่ยเขาจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วครับนั่นก็เป็นที่มาของการที่เราบอกถึงระยะเวลา10วันนั้นเพราะโดยปกติถ้าแมวหมาติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วเราสังเกตอาการได้แล้วสิ่งมีชีวิตนั้นเสียชีวิตไปใน10วันแปลว่าสมมติถ้าลูกเรากำลังฉีดวัคซีนอยู่อย่างที่อาจารย์นัดว่าตอนที่0วัน3วัน7วันเนาะแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นตายไปก็คือต้องฉีดให้ครบแต่ถ้า0วัน3วัน7วันแล้วสัตว์เลี้ยงนั้นยังมีชีวิตดีอยู่ยังไม่มีอาการอะไรหลายครั้งก็อาจจะเป็นที่มาของอ่ะ0 3 7แล้วพอเลยก็ได้นะครับก็จะมีหลายแบบครับผมก็จะมีหลายแบบว่าถ้าสามารถสังเกตอาการได้และแมวนั้นฉีดยาแล้วนะครับนะก็จะเป็นที่มาที่อาจจะแตกต่างกันใช่ค่ะคำถามต่อไปสำหรับอาจารย์นัทโดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อนที่เรียนเทคนิคด้วยกันโดนคู่อริใช้มีดฟันจนนิ้วขาดไป2นิ้วโอ้โหนี่นึกภาพนะนิ้วขาดไป2นิ้วบางนิ้วนี่ห้อยตองแต่งเลยนะอาจารย์นัทเราได้เห็นภาพมากค่ะทั้งแบบท่อเหล็กแทงค่ะอันนี้อยากทราบว่าผมจะต้องช่วยเพื่อนยังไงดีครับแล้วผมเห็นนิ้วขาดเนี่ยผมต้องเก็บนิ้วเพื่อนไปด้วยไหมครับต้องเก็บมาคุณเป็นเพื่อนที่ดีแล้วใช่ค่ะดีมากค่ะอันนี้ก็คือดีเหมือนกันนะคะเผื่อบางทีเราไปเจอก็
บางทีก็เจอได้นะคะบางทีเจอก็คือเขาส่วนใหญ่จะเจอจากคนที่เป็นทำงานในโรงงานนะบางทีเขาจะพลาดโดนอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุหรือบางคนแบบฟันต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พลาดโดนนิ้วตัวเองอันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันก็ต้องเก็บมาค่ะไม่ว่าจะเป็นนิ้วแขนขาเอาไว้ว่าส่วนไหนเก็บมาให้หมดเลยค่ะก็แต่วิธีการเก็บต้องเก็บให้ถูกต้องด้วยนะคะยังไงถ้าเก็บไม่ถูกต้องเนี่ยเนื้อเยื่อก็ตายนะคะก็มาต่อไม่ได้อยู่ดีค่ะก็วิธีการคืออย่างแรกนะคะถ้าเกิดมีแบบดินหรือว่าสิ่งสกปรกอยู่ที่นิ้วนั้นเราต้องไปแบบทำความสะอาดนิ้วนั้นก่อนโดยการอาจจะใช้น้ำเปล่าอะค่ะล้างก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีน้ำแบบน้ำเกลือสะอาดให้ใช้น้ำเกลือสะอาดดีกว่าพอล้างเสร็จพยายามเช็ดให้สะอาดนะคะด้วยผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งเลยพอแห้งเสร็จปั๊บเนี่ยก็เอาไปเก็บในถุงที่มีซิปล็อกก็ได้เพราะว่ามันก็จะเซฟสุดพอเก็บที่มีถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็จากนั้นก็เอาไปแช่ในน้ำบวกน้ำแข็งที่มีเป็นกระติกเพราะว่ามันต้องรักษาอุณหภูมิให้ได้ที่4องศาค่ะซึ่งต้องทั้งน้ำแล้วก็บวกน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งอย่างเดียวไม่ได้นะคะเนื้อเยื่อตายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะได้นิ้วที่แห้งสะอาดเก็บอยู่ในถุงซิปล็อกแล้วเอาทั้งถุงเนี่ยเข้าไปแช่ในน้ำบวกน้ำแข็งในกระติกนะคะแล้วก็รีบเอามาที่โรงพยาบาลนะคะก็จะสามารถต่อได้ประมาณ6ชั่วโมงเก็บไว้ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือการที่จะดูว่าต่อได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกหรือศัลยกรรมพลาสติกนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องดูว่าเส้นเลือดเนี่ยมันตายหรือยังสามารถต่อได้ไหมบางคนก็ต่อไม่ได้ก็มีค่ะบางคนต่อได้ก็มีคือสำคัญตอนเก็บใช่ไหมเพื่อนที่เก็บให้เนี่ยต้องเก็บรักษาให้ดีเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ไอ้ล้างเช็ดแห้งเนี่ยคนมักจะพอเข้าใจแต่อย่างที่อาจารย์นัดเน้นครับก็คืออย่าเอานิ้วนั้นน่ะลงไปใส่ในน้ำแข็งเลยส่วนใหญ่บางทีเราจะชอบเห็นว่าเอานิ้วลงไปใส่ในน้ำที่มีน้ำแข็งเลยเนี่ยไม่ได้นะครับนะคือต้องใส่ถุงไปชั้นหนึ่งก่อนแล้วให้ความเย็นนั้นเคลือบอยู่รักษาเนื้อเยื่อให้อุณหภูมิ4องศานั้นไว้ครับแล้วรีบมาอ๋อคือบางคนไม่รู้เอาทนน้ำแข็งใส่กระติกเนี่ยแล้วเอานิ้วเนี่ยใส่ลงไปเลยอันนี้อันนิ้วจะตายไปเลยไม่ได้ค่ะใช่ไหมต้องใส่ในถุงซิปล็อกก่อนใส่ซิปล็อกแล้วก็ไปแช่ในน้ำบวกน้ำแข็งเท่ากันคือเป็นน้ำที่ผสมไอ้น้ำแข็งที่ผสมน้ำแล้วอะค่ะในกระตินั้นเพราะว่าถ้าแช่ไปในน้ำแข็งโดยตรงเนี่ยมันก็จะเย็นเกินไปเย็นเกินไปเนื้อเยื่อก็ตายเหมือนกันโอเคค่ะอ่ะนี่วิธีปฐมพยาบาลดิฉันก็จะจำไว้เผื่อเจอใครนิ้วขาดอยู่ข้างหน้า จะเก็บให้อย่างดีเลยนะคะได้ค่ะคำถามต่อไปค่ะผมเป็นซิฟิลิสได้รับยาฆ่าเชื้อแล้ว2เข็มตอนนั้นแพทย์บอกว่าอยู่ในเฟสแรกแต่ตอนนี้ผ่านมา2สัปดาห์หลังจากรับยามีผื่นซิฟิลิสขึ้นที่หลังมือและแขนผมควรกลับไปพบแพทย์หรือรอให้ครบ1เดือนแล้วกลับไปพบครับหลังหมอนัดหลังฉีด4วีคอ๋อหมอนัด4วีคก็คือหมอนัด1เดือนแต่ปรากฏว่ามันมีผื่นขึ้นไงผื่นขึ้นก่อนทำยังไงดีส่วนตัวผมว่าไม่ต้องกลับไปครับผื่นเวลาเป็นซิฟิลิสเนี่ยเป็นเฟสแรกก็ได้หรือเฟส2ก็ได้ครับเวลาเราเป็นเฟสที่2ถัดมาแม้ว่าจะได้รับยาในช่วงแรกบางทีเชื้อซิฟิลิสมันอาจจะยังอยู่หรือมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองกับยาเหล่านั้นครับเพราะนั้นถ้าผื่นยังขึ้นแล้วไม่ได้แบบโหลามไปทั่วตัวนะครับเพราะว่าโดยปกติซิฟิลิสมีผื่นที่มือและแขนอยู่แล้วโดยทั่วไปถ้าเป็นเฟสที่2ในเฟสที่2ครับเพราะนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับผมว่ายังรอได้ครับเนาะยกเว้นว่ามีผื่นมันเยอะหรือลามมากกว่าเดิมนะครับแล้วค่อยกลับไปก่อนได้เหมือนกันครับโอเคงั้นก็คือว่าก็คือให้ไปตามหมอนัดใช่ไหมก็คือ4สัปดาห์ใช่ไหมคะคิดว่ายังไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นต้องไปนะคะอ่ะคำถามต่อไปอายุ40ค่ะได้ผ่านการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้างผ่าเมื่อวันที่5เดือน5ก็คือ5เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็รับฮอร์โมนพามาริน 0.625 มิลลิกรัมวงเล็บเอสโตรมอนเหรอยังที่ชื่อฮอร์โมนใช่ไหมคะถามอย่างนี้ค่ะว่าจำเป็นต้องกินอาหารเสริมพวกแคลเซียมคอลลาเจนน้ำมันพริมโรสหรือไม่ต้องกินอาหารเสริมใช้แค่ฮอร์โมนก็เพียงพอแล้วคะ
ครับโดยปกติก็เวลาที่เราตัดรังไข่ครับรังไข่เป็นที่สร้างฮอร์โมนที่สำคัญของเพศหญิงใช่ไหมครับเนาะที่เรากังวลก็คือเอสโตรเจนมันจะหายไปนะครับเนาะเอสโตรเจนเวลาหายไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็นก็ก่ออาการหลายๆอย่างครับเราก็อาจจะมีอาการของเมโนโพสคือกำลังจะหมดประจำเดือนนะครับเนาะทำให้การสร้างกระดูกเราลดลงหรือชะลอลงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราตัดรังไข่ไปก็ในช่วง 5-10 ปีถัดไปเราอาจจะต้องกินฮอร์โมนเพื่อประคับประคองสิ่งเหล่านั้นไว้นะครับเนาะเพราะนั้นคำตอบจริงๆแล้วก็คือเอสโตรเจนอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับนะเพราะว่าสิ่งที่เราอาจจะบกพร่องไปคือแคลเซียมครับเนาะหรือมวลกระดูกเราจะลดลงจากแคลเซียมที่อาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยปกติแล้วอาหารของคนไทยครับอาจจะไม่ได้มีแคลเซียมเยอะเนาะแคลเซียมส่วนมากอยู่ในนมครับคนไทยหรือคนเอเชียไม่ค่อยกินนมหรือกินผลิตภัณฑ์จากนมน้อยนะครับเพราะนั้นคุณหมอหลายๆท่านอาจจะแนะนำให้กินแคลเซียมในปัจจุบันที่เราก็แนะนำมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ค่อยโดนแดดครับวิตามินดีเราก็จะหล่นลงใช่ไหมครับหรือว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนก็คือใส่เสื้อผ้ามิดชิดใช่ไหมครับกลัวแดดกลัวแดดเนาะโอกาสโดน UV น้อยครับเพราะ UV เนี่ยพาผ่านผิวหนังและสังเคราะห์วิตามินดีให้เรานะครับในร่างกายเราคนที่อยู่เมืองหลวงเนี่ย2 ใน 3เนี่ยวิตามินดีจะต่ำกว่าควรก็ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็อาจจะให้กินวิตามินดีร่วมกับแคลเซียมครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นครับในการสร้างมวลกระดูกนะครับเนาะอีก2 อย่างด้านหลังคือคอลลาเจนกับน้ำมันพริมโรสโดยปกติคอลลาเจนเนี่ยก็เหมือนเป็นกลุ่มอาหารที่เป็นโปรตีนที่อาจจะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับเนาะโดยปกติเราก็ไม่ได้แนะนำอยู่แล้วครับคอลลาเจนไม่ได้เป็นสารอาหารหรือสารประกอบที่สำคัญครับกับร่างกายเรามากนะครับพริมโรสนี่ไม่แน่ใจครับว่ามีส่วนช่วยยังไงนะครับเนาะอาจจะเป็นน้ำมันที่อาจจะช่วยเรื่องถ้าพอนึกได้ก็อาจจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับหลายคนก็จะคิดว่ากินแล้วอาจจะช่วยได้คิดว่าไม่น่าจำเป็นครับแต่แคลเซียมจำเป็นก็คือเคสที่ผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่จะขาดฮอร์โมนก็ต้องได้ฮอร์โมนวิตามินดีแคลเซียมครับและหลายครั้งเวลาที่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะต้องเช็คมวลกระดูกด้วยซ้ำครับว่าเป็นปกติหรือเปล่าค่ะแม่มีคำถามของอาจารย์นัทอีกแล้วรุ่นพี่อายุ34ปีไปเดินป่าเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวกับเพื่อนจู่ๆโดนต่อยที่บริเวณกลางศีรษะรู้สึกปวดมากเลยที่โดนต่อยเนี่ยปวดหัวจนแทบทนไม่ไหวแบบนี้ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงดีครับแล้วมันอยู่กลางป่าไงแล้วถ้าแพ้ต่อรุนแรงจะทำยังไงดีคะโอ้ยอย่างนั้นต้องรีบมาโรงพยาบาลค่ะคือถ้าอยู่กลางป่าเนี่ยคือคิดว่าช่วยยากนะค่ะต้องดูก่อนว่าอาการเขามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยคือต้องรีบมาโรงพยาบาลมากๆนะคะคือจริงๆปวดหัวเนี่ยไม่ใช่อาการที่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าพวกต่อพึ่งต่อแตนมดเนี่ยพอกัดปั๊บจะปวดมากอยู่แล้วแมงป่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เรากลัวคือเรื่องอาการแพ้ที่จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งมีโอกาสนะคะไม่ว่าจะแบบผื่นขึ้นรุนแรงหรือว่ามีอาการความดันโลหิตตกช็อกได้หรือว่าหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงเป็นวีซิ่งอย่างเงี้ยหายใจเสียงวีดรุนแรงเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งพวกเนี้ยต้องมาโรงพยาบาลนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องป้องกันดีที่สุดค่ะก็คือก่อนเดินป่าเนี่ยส่วนมากนะคะคนที่เดินป่าบ่อยๆเขาจะติดพวกยากินฉุกเฉินไว้ส่วนมากค่ะพวกแบบยาแก้ปวดหรือว่าเป็นยาแก้แพ้นะคะต่างๆเขามาจะเอาไปด้วยอยู่แล้วนะคะก็รีบให้ทานยาแก้แพ้ถ้ามีอาการแพ้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องของป่าค่ะเรื่องของคนเดินทางป่าพวกนี้เขาก็จะมีนะคะพวกยาสำรองพวกเนี้ยค่ะอย่างนี้คือถ้ายังไม่ถึงโรงพยาบาลติดต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อนใช่ใช่ไหมคะค่ะส่วนมากเขาจะมียาค่ะเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีเหมือนศูนย์พยาบาลประจำอยู่แล้วค่ะคือเสนอสิ่งที่ท้าทายเลยครับจริงเหรอจริงเหรอผมว่ามันจะมีสิ่งที่ท้าทายแล้วเราหลายครั้งคือเวลาเราแพ้รุนแรงจริงๆแล้วเราหายใจไม่ออกเลยครับจนหยุดหายใจผมไม่แน่ใจว่าหัตถการนี้ยังสามารถทำได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเรากล้าพอนะครับเนาะทำไงคะจริงๆแล้วมันเป็นการเจาะไปที่บริเวณเนื้อเยื่อตรงนี้ครับเนาะที่อยู่บริเวณใต้กระเดือกเราที่ต่อกับกระดูกด้านบนของเราซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าอาจจะสามารถช่วยชีวิตได้ครับถ้าเราอยู่ในบริเวณที่เราไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันอาจจะใช้เพียงเข็ม1อัน
ในการปักเข้าไปครับถ้าเราสามารถเข็มนี่คือแบบเหมือนเข็มเย็บผ้าอะไรนี่ก็ได้ถ้าเราสามารถหาได้นะครับหรืออะไรที่แหลมๆที่มีรูครับแล้วเราสามารถปักลงไปได้เนี่ยอาจจะช่วยชีวิตเพื่อนเราได้ช่วยเพื่อให้เขาหายใจได้เพื่อให้เขาหายใจได้ใช่ค่ะอ๋อคือจริงๆมันจะเป็นส่วนของเป็นอีกหลักสูตรของไวเนอร์เน็ตนะก็คือแบบการช่วยเหลือที่มันขาดทรัพยากรขั้นรุนแรงก็มีหลายอย่างค่ะคือถ้าหายใจไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการจัดท่าก่อนจัดท่าผู้ป่วยดูว่าเขายังหายใจได้ไหมเพราะว่าบางทีแพ้รุนแรงค่ะมันก็จะมีการกดทางเดินหายใจส่วนบนก็จัดท่าเขาด้วยการแบบเปิดทางเดินหายใจกดหน้าผากขึ้นให้คอหงายอย่างเงี้ยค่ะช่วยเป็นอันแรกก่อนแล้วก็ถ้ายังดูหายใจไม่ไหวคึดคาดเยอะอาจจะช่วยด้วยการเป่าปากช่วยเหลือในการหายใจเขาไปก่อนก็ได้ถ้ายังไม่ไหวอีกและทีมมาไม่ถึงก็อาจจะต้องทำเจาะคอก็ได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเราไม่ได้แบบมีความเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยมันอาจจะหาตำแหน่งยากแล้วตำแหน่งที่เจาะมันอาจจะผิดได้ก็ให้ถือว่าเป็นแบบกรณีที่เป็นรัดช้อยจริงๆนะคะค่ะถ้าเรายังพอช่วยเหลือได้โดยการแบบรีบนำส่งได้หรือว่าช่วยเหลืออย่างอื่นไปก่อนที่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องทำรุนแรงเงี้ยก็ช่วยไปก่อนได้ค่ะนะคะมาที่คำถามของคุณก้องค่ะคุณก้องอายุ31ปีบอกว่าวิ่งวันละ5กิโลเลยนะโอ้ทำมาตลอด3ปีก็คือเป็นคนออกกำลังกายสม่ำเสมอวิ่งมาตลอดนะแต่ปรากฏว่าคุณก้องรู้สึกว่าตัวเองความดันต่ำ109/60หัวใจเต้น72แต่ขณะทำงานไม่มีอาการหน้ามืดหรือเหนื่อยนะครับอยากทราบว่าผิดปกติไหมครับแล้วที่ผมตรวจแล้วความดันต่ำเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรต้องแก้ยังไงครับเขาคงกังวลนะเพราะว่าเขาก็ออกกำลังกายประจำอยู่แล้วทำไมความดันต่ำได้คุณก้องก็ปกติทุกอย่างเลยครับจริงๆแล้วโจทย์ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นคนปกติอ๋อปกติจริงความดัน109/60ถือว่าปกตินะครับโดยทั่วไปเกิน90/60ก็ถือว่าปกติสำหรับผู้ใหญ่นะครับเนาะแต่ละคนอาจจะมีความดันที่แตกต่างกันไปครับเรามักจะชอบท่องความดันที่ปกติคือ120/80ใช่ไหมครับใช่เป็นความดันปกติของผู้ใหญ่วัยเกิน18ปีครับโดยทั่วไปเราก็มีความหลากหลายครับอนุโลมให้มีการบวกลบได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องตรงเป๊ะนะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่เกิน90/60เนาะหัวใจเต้น72นี่ก็ถือว่าปกติอยู่แล้วครับหลายๆครั้งถ้าเราวิ่งนานกว่านั้นหรือเราออกกำลังกายหนักๆกว่านั้นหัวใจเราจะเต้นช้าลงเรื่อยๆครับเพื่อนผมหลายคนเนี่ยฮาร์ทเรทหรือหัวใจเต้น40ครั้งก็มี50ครั้งก็มีนะครับเนาะต่อนาทีนั้นถือว่าปกตินะครับเนาะในขณะที่เราไม่มีอาการเลยครับซึ่งอันนั้นก็ถือว่าไม่ต้องทำอะไรครับหลายครั้งตอบคำถามสำหรับท่านอื่นๆก็ได้ครับสมมติถ้าความดันต่ำสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรครับบางคนก็อาจจะมีความดัน90/60อะไรเงี้ยครับหลายๆคนเราจะเห็นครับบางคนก็อาจจะหนึ่งก็คือดื่มน้ำน้อยเกินไปนะครับเนาะบางคนก็อาจจะมีการแนะนำให้กินโซเดียมหรือเกลือมากขึ้นนิดนึงครับมันก็จะเป็นการกระตุ้นทำให้ความดันเหล่านั้นขึ้นมาเนาะแต่โดยปกติถ้าเราไม่มีอาการอะไรครับก็เป็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันนะครับนะไม่ต้องทำอะไรครับคือไม่ต้องกังวลมากใช่ไม่ต้องกังวลคือจะบอกว่าคุณก้องนี่มีหมอเป็นเพื่อนความดันก็ประมาณเท่านี้เหมือนกันค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะมีแต่แบบให้เลือดไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องเวลาลุกนั่งหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเราก็ต้องระวังบางทีเราถ้าลุกนั่งเร็วๆหรือว่าขยับตัวเร็วเราจะเหมือนหน้ามืดนิดนึงได้อะแต่ว่ามันเป็นได้อยู่แล้วเพราะว่าพอเราขยับตัวเร็วๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตได้บางส่วนแล้วความดันโลหิตของเราต่ำแล้วก็จะทำให้เกิดหน้ามืดได้ค่ะนะคะซึ่งอันนี้หมอก็เป็นเหมือนกันก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เราจะมีปัญหาอันนี้คือเราก็อยากให้เลือดบ้างแต่เราเป็นคนที่ให้เลือดไม่ได้เพราะว่าวัดที่ไรความดันก็จะต่ำแต่ก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นได้เจอทั่วๆไปด้วยค่ะแต่ว่าปกติอาจจะเจอในคนที่แบบผอมๆนะคะตัวเล็กๆหน่อยอันนี้แบบเป็นข้อยกเว้น อันนี้ก็อันนี้น่ารักค่ะสวยค่ะ อันนี้นี่อาการนี้คนอาจจะเป็นกันเยอะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะคุณเฟิร์สอายุ23ปี28ปีบอกว่าพอกลับมาบ้านนะแล้วก็ล้างหน้าเสร็จปรากฏว่าล้างหน้าเสร็จแล้วจะคันยิบๆๆๆๆบริเวณหน้าแล้วก็แห้งแล้วก็ลอกเหมือนมีผื่นขึ้นคุณเฟิร์สถามว่าอันเนี้ยเป็นเพราะว่าอาการแพ้แมสหรือเปล่า
แพ้แมสที่ใส่หรือเปล่าก็เป็นหนึ่งในภาวะที่เป็นได้ครับคนช่วงนี้เป็นเยอะครับแต่ว่าก็ลองมองหาอย่างอื่นด้วยครับบางคนมีผื่นแพ้คันนิดๆหน่อยๆครับบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นจากต่อมไขมันอักเสบครับซึ่งบางคนก็เป็นได้ใช่ครับซึ่งมันเลียงอยู่บริเวณหน้าเหมือนกันเราก็จะแดงๆขึ้นมาได้ครับอาจจะเกิดขึ้นเวลาที่เรานอนน้อยครับมีภาวะเครียดอย่างเงี้ยครับหรืออดหลับอดนอนเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเนาะก็ไปแก้ไขต้นเหตุครับก็จะดีขึ้นครับสองก็อาจจะเกิดขึ้นจากโฟมล้างหน้าหรือว่าครีมล้างหน้าครับของผู้ชายหลายๆคนมันก็จะแบบบางทีมันรุนแรงมากครับแล้วมันก็จะแห้งได้นะครับนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องสำอางเหล่านี้นะครับนะก็ลองเปลี่ยนกลับไปใช้สิ่งเดิมครับหรือกลับไปใช้น้ำเปล่าก็พอครับจริงแล้วโดยทั่วไปแต่แพ้แมสนี่เป็นได้อยู่แล้วครับคุณหมอผิวหนังหลายๆคนก็จะบอกว่าสังเกตยังไงได้บ้างครับส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นก็แมสอยู่ในแนวนี้ครับเพราะฉะนั้นผื่นก็จะไม่ไปขึ้นที่หน้าผากผื่นมันก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็นแมสใช่ไหมครับครับหรือว่าเป็นบริเวณขอบแมสครับที่เป็นไปได้ซึ่งบางทีมันตัวแมสอาจจะไม่ได้เป็นอะไรครับแต่สิ่งที่มันมากระตุ้นคือน้ำลายหรือว่าเวลาเราจามออกมาครับแล้วมันมาทำปฏิกิริยากับสารที่อยู่แถวๆแมสครับก็อาจจะมีอาการได้ครับ อยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นจากแมสหรือไม่เป็นจากแมสครับมีวันไหนที่เราไม่ใส่แมสครับเช่นเราอยู่บ้านก็อาจจะหายไปครับค่ะหมดเวลาพอดีค่ะวันนี้ใช้คำถามได้เยอะเลยทีเดียวนะคะได้คำถามทั้งเรื่องของอุบัติเหตุการช่วยผู้ป่วยการช่วยเพื่อนฝูงแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พรเทพและอาจารย์วิจิตรามากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคำถามนี่เราเก็บไว้แล้วก็นำมาตอบกันในวันนี้แล้วหมดเวลาสำหรับรักคิวหมอรามานะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากวรินดาแบรนด์ด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ